วันนี้เรามีเมนูลาบไก่มาฝากค่ะใส่อกไก่สับหยาบลงในภาชนะเติมน้ำและน้ำมันพืชนำขึ้นตั้งไฟรวนจนเนื้อไก่สุกแล้วยกลงตักเนื้อไก่ที่รวนไว้ลงในภาชนะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยทอดสะระแหน่พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานคู่กับผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบไก่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้